ผู้ชมกลับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยในช่วงที่2นะคะเบรกนี้ค่ะก็ยังมาพบกับผู้บริหารคนใหม่นะคะหรือว่าผอ.คนใหม่ของ New KC Life ค่ะนั่นก็คือคุณกฤษณพลคังดงเคงนั่นเองนะคะอย่างช่วงที่แล้วเราก็ไปทำความรู้จักกันแล้วนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างซึ่งทางด้านของคุณกฤษณพลเองก็ทำงานในอาชีพของสื่อมวลชนมาก่อนนะคะจนได้มาเป็นผู้บริหารของ New KC Life เพราะว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการไปคลุกคลีกับการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงแล้วก็ได้มีการศึกษาข้อมูลต่างๆจนได้มีการนำเสนอชื่อนะคะในคณะผู้บริหารแล้วก็ที่ปรึกษาจนมาเป็นผู้บริหารนั่งพูดคุยกับเราในวันนี้แหละค่ะเอามาคุยกันต่อกันเลยนะคะได้ทำความรู้จักกันไปแล้วแน่นอนว่าการเข้ามาเป็นผู้บริหารเราก็ต้องมีการวางแผนงานต่อไปในอนาคตว่าจะสร้างมิติใหม่อย่างไรให้ New KC Life มีความก้าวหน้าได้มากกว่านี้ค่ะซึ่งถ้าพูดถึงแผนการตลาดแล้วก็แผนงานตอนนี้มีการเตรียมวางแผนในรูปแบบใหม่ๆยังไงบ้างคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าช่วงที่ผมเข้ามาใหม่ๆนี่มีการเปลี่ยนแปลงแทบจะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยใช่ครับพลิกทุกอย่างเลยนะพลิกทุกอย่างเลยสำหรับ New KC Life นะครับทั้งในเรื่องของ Back Office ที่เมื่อก่อนนี้จะอยู่ที่ชั้น5Imperial ลาดพร้าวนะครับตอนนี้มาตั้งอยู่เองเลยมาตั้งเองที่ซอยลาดพร้าว115เลขที่339นะครับติดถนนใหญ่ออฟฟิศสีม่วงสดใสเลยใช่ครับมองไปนี่จะเห็นสีม่วงสดใสเลยนะครับซึ่งเปลี่ยนตั้งแต่ Back Office ในเรื่องของ Back Officeแผงการตลาดใหม่โอ้โหเปลี่ยนเลยเรียกว่าเป็นแผงการตลาดแบบระบบออนไลน์เรียลไทม์ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่เรียกว่ายังไม่เรียลไทม์ยังเป็นออฟไลน์อยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้บริหารและในเรื่องของทีมงานโอ้โหทุกอย่างแผนการแทบจะล้างบริษัทเลยทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีการจัดวางผังในเรื่องของการบริหารใหม่และคราวนี้โจทย์แรกที่ต้องคิดคือในเรื่องของที่มาที่ไปของ New KC Life ที่มาที่ไปคือยังไงคะคุณกฤษณพลคือก่อนหน้านี้คำว่า New KC Life นี่ยังไม่มีใครตีความหมายออกว่าเป็นมายังไงหรือมีความหมายว่ายังไงสำหรับ New KC Life นะครับมีแต่คนเข้ามา New KC Life New KC Life แต่ยังไม่มียังไม่รู้ความหมายว่าหมายถึงอะไรชื่อนี้มีที่มาที่ไปเจ้าได้แต่ใดมาก็ยังไม่มีใครรู้แล้วก็มีคำถามจากผู้บริหารท่านนึงซึ่งเข้ามาร่วมงานกับเรานะครับคุณปาโมดก็ถามยิงตรงเหมือนกันว่ารู้ไหมว่าคำว่า New KC Life นี่คืออะไรเป็นการบ้านของทีมงานแล้วก็ทางเรื่องของ Back Office เองก็ต้องตอบคำถามสมาชิกให้ได้ด้วยเพราะทางด้านของสมาชิกแล้วก็คณะผู้บริหารนี่เป็นผู้ที่เดินออกไปเป็นด่านหน้าในเรื่องของการพบปะพูดคุยกับผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆเมื่อโดนคำถามนี้กลับคืนมานี่เขาก็ไม่สามารถที่จะตอบได้เหมือนกันดังนั้นเราก็เลยต้องตั้งนิยามของคำว่า New KC Life ขึ้นมานะครับซึ่งคำว่า New KC Life นั้นคำว่า K ก็แปลว่าคลิป C นั่นก็คัชเชอร์นะครับซึ่งความหมายตรงนี้รวมๆ New KC Life นั่นก็คือชีวิตใหม่ภายใต้วัฒนธรรมที่ดีงามNew KC Life ชีวิตใหม่ภายใต้ของวัฒนธรรมที่ดีงามชีวิตใหม่ภายใต้ในวัฒนธรรมที่ดีงามนะคะครับ New KC Life ซึ่งทางด้านคณะผู้บริหารเองก็ระดมความคิดกันหนักเลยหลังจากที่เราได้คุณปาโมดเข้ามาเสริมทัพแล้วก็ตีโจทย์ตรงนี้เรียกว่าออกเลยในเรื่องของที่มาที่ไปของ New KC Life นะครับครับแล้วก็ในเรื่องของ Back Office เองเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนทีมงานแล้วก็พนักงานต่างๆต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสินค้าการตลาดในเรื่องของการพูดคุยผมนำเรียกว่านำระบบPR หรือประชาสัมพันธ์เข้ามาสู่บริษัททุกคนต้องสามารถที่จะตอบคำถามแล้วก็พูดคุยกับให้ข้อมูลและความรู้กับสมาชิกได้ค่ะโดยที่ไม่มีการโยนไปให้ใครเป็นคนตอบใช่ค่ะบางทีเรื่องของการติดต่อสอบถามหรือพนักงานในบริษัทบุคลากรต่างๆต้องมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลต่างๆภายในองค์กรบางทีเวลาเข้าไปติดต่องานหรือประสานงานต่างๆไม่มีความเข้าใจไม่มีความรู้จริงแค่มาทำงานอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจได้ครับครับส่วนใหญ่นี่พนักงานที่เข้ามาต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนเพราะช่วงเช้านี่ผมจะอบรมพนักงานก่อน15นาทีก่อนเลยนะคะ15นาทีครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทำอะไรคือต้องสามารถตอบคำถามผมได้ด้วย
ในเรื่องของสินค้าแล้วก็ PV คะแนนแล้วก็ในเรื่องของระบบต่างๆถ้าเกิดปัญหานี้คุณจะแก้ไขปัญหายังไงพนักงานทุกคนต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยค่ะและอย่างพนักงานที่เราคัดเลือกเข้ามาเนี่ยค่ะเรามีหลักเกณฑ์การวัดการคัดเลือกยังไงบ้างคะคือต้องผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทก่อนใช่ครับพนักงานนะครับสำหรับพนักงานถ้าคล้ายๆผ่านโปรก็3เดือนถ้าคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือไม่สามารถที่จะตอบคำถามในเรื่องของ New KC รายได้คุณก็ไม่ผ่านโปรต้องมีการอบรมก่อนต้องมีการคัดเลือกก่อนถ้าไม่ผ่านโปรก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ บางที่ไม่เป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีการเขาเรียกว่าเอาคนเยอะไว้ก่อนไม่จำเป็นจะต้องผ่านโปรหรือว่ามีความรู้อะไรเอามาทำงานไว้ก่อนอันนี้ก็ไม่เป็นวัตถุประสงค์ที่ดีในการประกอบธุรกิจนะคะนอกจากการคัดเลือกคนแล้วยังมีรูปแบบอะไรอีกคะคือต้องยอมรับนะครับว่าแบ็กออฟฟิศในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยผมมองว่าธุรกิจเครือข่ายขายตรงนี้ในเรื่องของแบ็กออฟฟิศคืองานบริการงานบริการสมาชิกโดยที่คุณต้องบริการเขาให้ดีที่สุดเพราะสมาชิกคือคนที่สร้างหารายได้เข้าสู่บริษัทหรือคนที่จ่ายเงินเดือนเรานั่นเองซึ่งหากพนักงานไม่บริการไปแข็งข้อหรือไม่พอใจอะไรกับสมาชิกนี่นั่นแสดงว่าคุณตัดรายได้หรือตัดเงินเดือนตัวเองออกไปครับซึ่งตรงนี้นี่ก็แบ็คออฟฟิศเป็นส่วนสำคัญนะครับต้องคอยซัพพอร์ตสมาชิกแล้วหลังจากนี้ไปในปีหน้าผมจะเซตระบบคอลเซ็นเตอร์ขึ้นมาเพื่อติดตามผลนะคะครับเพื่อติดตามผลในเรื่องของการใช้ดีอะไรโดยที่แยกส่วนนะครับจะไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องของแบ็คออฟฟิศไปแย่งงานของสมาชิกตรงนี้ที่เป็นอีกส่วนนึงใช่ครับตรงนี้ต้องมองดีๆนะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าแบ็คออฟฟิศเข้าไปก้าวก่ายงานของไม่ใช่นะคะเป็นอีกส่วนนึงผู้นำใช่ครับเราต้องการข้อมูลติดตามผมติดตามผลในเรื่องของการใช้สินค้าหรือในเรื่องของการบริการอะไรต่างๆเพราะตรงนี้ต้องยอมรับว่าระบบการบริการเนี่ยถ้าเราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือสมาชิกจะทำให้กลุ่มลูกค้าเนี่ยหรือผู้บริโภคเนี่ยประทับใจในเรื่องของการบริการของเราใช่ค่ะอย่างเราไปใช้บริการหรือว่าซื้อสินค้าประเภทหนึ่งมาเวลามีคนโทรศัพท์เข้ามาถามว่าใช้สินค้าดีไหมสุขภาพเป็นยังไงบ้างเราก็จะรู้สึกว่าเขาใช้ความใส่ใจแล้วก็อุ่นใจนะคะแล้วก็อยากที่จะกลับไปซื้อสินค้าแล้วก็ใช้บริการอีกครับใช่ครับอย่างน้อยๆก็ไม่ทิ้งเขาว่างั้นเถอะครับใช่ค่ะครับส่วนในเรื่องของนโยบายนโยบายค่ะ New KC Light นะครับซึ่งผมได้กำหนดนโยบายขึ้นมาก็อย่างแรกในเรื่องของเราจะเปิดรับสมาชิกทุกระดับชั้นนะครับเพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จโดยการเป็นหุ้นส่วนมีรายได้ที่มั่นคงเติบโตไปพร้อมกับทางบริษัททุกระดับชั้นแล้วก็สามารถที่จะเป็นหุ้นส่วนได้ด้วยครับครับซึ่งตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าใครจะมาเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3อะไรเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับคือตรงนี้นี่ทุกคนเสมอกันหมดเท่ากันทุกคนคือหุ้นส่วนและมีรายได้โดยมีคณะผู้บริหารจะจัดสรรผลประโยชน์ให้กับแต่ละคนแบบลงตัวที่สุดแล้วแบบนี้ถ้าอย่างคนที่ไม่เคยทำเครือข่ายธุรกิจขายตรงมาก่อนแต่มีใจแล้วก็อยากทำงานจริงๆก็สามารถที่จะเข้ามาได้ครับครับต้องเรียนรู้รูปแบบของบริษัทถ้าคุณมีความรู้ความสามารถตรงนี้สามารถที่ผ่านคุณสามารถที่จะก้าวขึ้นเป็นคณะผู้บริหารแล้วก็เป็นหุ้นส่วนของบริษัทได้เช่นกันค่ะครับซึ่งตรงนี้ทางด้านคณะผู้บริหารก็เปิดกว้างให้กับทุกคนอยู่แล้วเปิดกว้างเลยนะคะคุณผู้ชมไม่มีการคัดว่าคนนี้เป็นเบอร์1มาจากที่ไหนเบอร์2มาจากที่ไหนแล้วก็จะมีการแบ่งระดับชั้นการแบ่งผู้บริหารหรือว่าจะมีการเข้ามาทำงานในรูปแบบที่แตกต่างกันไม่เลยทุกคนเข้ามาเท่าเทียมกันแล้วก็ต้องมีการทำงานที่เหมาะสมด้วยครับใช่ครับแต่ละคนนี้จะถูกจับตามองจากทางบริษัทว่าคุณนี่ควรใช้อาวุธไหนที่จะสามารถขยายฐานลูกค้าแล้วก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดีที่สุดเพราะทางด้านบริษัทนี่เป็นผู้จัดสรรอาวุธให้คุณอีกต่างหากโอ้โหมีจัดสรรให้เลยนะคะใช่ครับครับตรงนี้นี่เราจัดวางไว้เป็นเซตเพื่อให้การทำงานของสมาชิกแล้วก็ผู้นำได้ทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้นครับนี่ก็คืออีกหนึ่งนโยบายใช่ไหมคะครับใช่ครับส่วนอีกนโยบายหนึ่งคือการพัฒนารูปแบบการตลาดใหม่ๆที่จะเข้าถึงกระจายรายได้สู่พี่น้องประชาชนทั่วไปคุณเป็นชาวไร่ชาวสวนชาวนาคุณอาจ
วันดีคืนดีคุณอาจจะรวยไม่รู้เรื่องก็ได้ รวยไม่รู้ตัวเลยนะคะ รวยทะลุลากหญ้าอย่างที่บอกไปนะคะคใช่ครับเดี๋ยวรูปแบบจะเป็นยังไงต้องเข้ามาที่ลาดพร้าว115ครับอยากรู้ต้องไปที่นิวเคซีไลน์ลาดพร้าว115ตึกสีม่วง สดใสเลยนะคะครับต้องเข้ามาเรียนรู้ข้อมูลแต่เรายังไม่สามารถบอกในรายการได้ถ้าอยากรู้โทรเข้ามาสอบถามหลังไมค์ดีกว่านะคะครับผมครับส่วนในเรื่องอื่นๆก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆซึ่งก็แน่นอนเราคัดสรรผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ละตัวนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและก็เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้แบบว่าที่อื่นไม่มีว่างั้นที่อื่นไม่มีมีที่นิวเคซีไลท์ที่เดียวเลยอย่างตัวนี้นี่ได้รับกระแสนิยมเป็นอย่างยิ่งในช่วงนี้คือนิวเคไลท์ครับค่ะครับเรียกว่ารับสายไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวเข้าถึงเกษตรกรต่างๆที่ปลูกพืชผลผลิตต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ดีจริงแล้วก็มีประสิทธิภาพรวมไปถึงปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยใช่ครับเป็นสารอินทรีย์ตรงนี้แหละครับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่าอยู่เหนือคู่แข่งที่ในตลาดตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาเปิดตัวแรงขนาดนี้นะครับครับแต่ไม่แน่ปีหน้าอาจจะเห็นออกมาแข่งขันกับทางด้านนิวเคไดก็เป็นได้ถึงจะมีคู่แข่งใหม่ๆแต่ว่าถ้าเรามีผู้บริหารเก่งๆแบบนี้ก็แน่นอนว่าสามารถที่จะแข่งขันได้อยู่แล้วนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือผู้บริหารคนใหม่นะคะหรือว่าผอ.คนใหม่ของนิวเคซีไลท์ค่ะคุณกฤษณพลคังดงเคงนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมเรายังมีการพูดคุยของคุณกฤษณพลกันต่อค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการกล้าท้ารวยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามรายการเราได้ทุกวันค่ะและแน่นอนนะคะว่าติดตามกันในเรื่องของการพูดคุยกับผู้บริหารคนใหม่กันได้ต่ออีกนะคะวันนี้ดิฉันพัชรากันที่มาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการกล้าท้ารวยสวัสดีค่ะ